ดรากูลาฉบับรีบูตนิคลัสเกจจะเป็นท่านเขาประกบอะควาฟีน่าเบเจอร์มูวิท็อปช็อกนิว สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมเจอร์มู e t a ท็อกช็อตนิวส์นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เรามาพร้อมกับข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการภาพยนตร์ครับติดตามได้ที่นี่เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับยูทูบช h a n n เมเจอร์กรุ๊ปครับรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนครับ ความสำเร็จของหนังมนุษย์ล่องหน Invisible Man ฉบับใหม่เนี่ยทำให้โครงการปลูกชีพหนังมอนสเตอร์ของ Universal กลับมาเดินเครื่องอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้ Universal น่าจะไม่คิดการใหญ่เหมือนตอนทำ Dark Universe แล้วครับเพราะมันเจ๊งตั้งแต่ตอนทำ The Mummy แล้วเพราะทางบริษัทเนี่ยน่าจะเน้นไปทางการสร้างหนังฟอร์มเล็กๆไปจนถึงฟอร์มกลางๆครับแล้วก็เน้นไปที่ไอเดียที่น่าสนใจมากกว่าครับโดยมอนสเตอร์ตัวต่อไปนะครับที่จะถูกหยิบมาสร้างเป็นภาพยนตร์ก็คือผีดิบที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์วงการภาพยนตร์ Hollywood Reporter นนัั่่เองรโดดยลาสุ The รายงานข่าวว่า Univers a l ได้เลือกซูเปอร์สตาร์ที่ระยะหลังๆหันไปรับงานประเภทเกรดบีซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างนิโคลัสเคจมารับบทเป็นแรคคิล่าครับแต่ก็เป็นไปได้สูงนะครับว่าแรคค u ล่าฉบับนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นหนังย้อนยุคเหมือนที่เราคุ้นเคยกันครับแต่น่าจะมีฉากหลังอยู่ในยุคปัจจุบันแบบเดียวกันกับ Invisible m a n มากกว่าครับที่สำคัญหนังเรื่องนี้จะไม่ใช่ชื่อหนังแรคค u ล่าตรงๆครับแต่จะมีชื่อว่า r ร n f i e l d ซึ่งหมายถึงลูกสมุนหมายเลขหนึ่งของท่านเขามรยคว เขาบอกว่าดาราหนุ่มรูปหล่ออย่างนิโคลัสโฮลจะมารับบทนี้ครับเรนฟิลเป็นตัวละครที่ปรากฏมาตั้งแต่ดักคลล่าฉบับนิยายนะครับที่เขียนโดยบรามสตรเกอร์ครับโดยในนิยายเนี่ยเรนฟิลเป็นคนไข้โรคจิตในโรงพยาบาลบ้าที่เสียสติครับหลังจากได้พบกับดักคลิล่าแล้วก็กลายเป็นลูกน้องที่พักดีกับดกคลล่าแบบสุดโต่งด้วยครับเรนฟิลเนี่ยโดนดกคลล่าครอบงำจนเสียสติครับเพียงเพราะว่าเขาอยากจะได้ชีวิตอมตะซึ่งตัวละครเรนฟิลนะครับก็กลายเป็นสีสันที่น่าสนใจของนิยายชุดดักคลิล่าครับซึ่งในร่ทีะบบ เป็นตัวละครเวนฟิลด์ก็คือเดอะไวท์ฟรายครับที่เคยแสดงเอาไว้ในหนังดักคริล่าฉบับขาวดำนะครับจากยุค1930ครับจนสร้างภาพจำให้กับตัวละครเวนฟิลด์ในดักคริล่าไปเลยครับ แน่นอนว่าในหนังเวอร์ชันใหม่นะครับภาพของทั้งเรนฟิลด์แล้วก็ดรากูล่าจะแตกต่างจากที่เราคุ้นเคยโดยสิ้นเชิงนะครับโดยตัวหนังนะครับมีแนวโน้มสูงมากครับที่จะทําออกมาในแนวของหนังสยองขวัญผสมคอมดี้ครับแล้วก็มีความเป็นแอคชั่นแอดเวนเจอร์อยู่ในนั้นด้วยครับโดยหนังเรื่องเรนฟิลด์คราวนี้นะครับจะได้โรเบิร์ตเคิร์ตแมนผู้แต่ง The Walking d e a d มาคิดคอนเซปต์ของเรื่องครับส่วนในทางคอมดี้นะครับก็มีชื่อของทีมงานหลักคนหนึ่งครับซึ่งก็เป็นผู้กำกับจากเดอย่ะเมโก้าร่วมงานด้วยครับ ฝั่งของคนเขียนบทเนี่ยหนังได้รันวิทลี่นะครับที่มาจากสายกระตูเลยครับแล้วก็ด่งดังมาจากการเขียนบท Rick and Mont ตครับตามข้อมูลเบื้องต้นนะครับหนังเรื่อง Renfield จะเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนทั้งเกลียดทั้งรักระหว่างเจ้านายกับลูกน้องที่อยู่ด้วยกันมาเป็นร้อยรอยปีครับสุดท้าย Renfield ตัดสินใจเลือกที่จะจัดการกับ Dracula ด้วยตัวของตัวเองครับ ซึ่งในเรื่องนะครับตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเอาไว้เนี่ยเรนฟิลจะต้องจับมือกับตัวละครอีกตัวหนึ่งเพื่อต่อกรกับรักคูล่าครับซึ่งไอ้อีกตัวละครหนึ่งที่ว่าก็คือดาราตลกสุดฮอตอย่างอะคาฟิน่านั่นเองนะครับผู้เชี่ยวชาญบทผู้ช่วยนางเอกผู้ช่วยพระเอกครับที่จะมารับบทเป็นผู้ช่วยเรนฟิลในการต่อสู้กับราชาแวมพายรักคูล่าครับโดยการที่หนังเรนฟิลหรือว่ารักคูล่าฉบับใหม่ครั้งนี้ได้อคาฟิน่ามาอยู่ในเรื่องด้วยเนี่ยน่าจะเป็นการตอกย้ำแหละครับว่าโอ้โหทางาจูงเน,น,กกจนี้น่ๆคราะแม้ว่า ควาฟีน่าจะเคยรับบทดราม่ามาอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าจะนึกถึงอ a q u a f i n าอยู่ในหนังสยองขวัญผมว่าคาแรคเตอร์ของควาฟีน n a จะทําให้หนังเรื่องนี้กลายเป็นหนังตลกที่น่าสนใจครับ ดังนั้นต้องมาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเรนฟิลด์หรือว่าดราคุล่าฉบับใหม่จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็จะประสบความสําเร็จขนาดไหนครับถ่าหนังเวิร์กตัวละครจากหนังเรื่องนี้ก็มีโอกาสจะได้ไปเจอกับมนุษย์ล่องหนหรือว่าตัวละครจาก i n v i s i b l e Man นนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่เท่านั้นนะครับนอกจาก i n v i s i b l e Man ที่สําเร็จไปแล้วดราคุล่าที่กำลังจะทําในชื่อเรนฟิลด์มีข่าวว่า Universal Studio กําลังทาบทามรันกอร์สลิงครับมารับบทเป็นมนุษย์หมาป่าในหนังเรื่องอวูฟแมนอร์อไไกกรของ Universal Studio อครั้งนี้ก็มีสิทธิ์คืนชีพได้เหมือนกันร,รับ การค่อยๆกลับมาเปิดตัวอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปของจัก,กรวาลสัตว์ประหลาดยูนิเวอร์แซลครั้งนี้จะประสบความสาเร็จขนาดไหนนะครับจะสามารถล้างบาปของรักยูนิเวอร์สที่ประสบความล้มเหลวไม่เป็นท่าครั้งที่แล้วได้หรือไม่อันนี้ต้องติดตามชมกันต่อไปครับเอาเป็นว่ายังไงก็ตามผมเอาใจช่วยมากๆครับเพราะว่า i n v i s i b l e Man มเนี่ยมันออกมาโอ้โหสนุกสนานแล้วก็ใหม่มากๆครับหวังว่ารักยูร่าในชื่อเรนฟิลด์คราวนี้จะใหม่แบบนั้นเช่นเดียวกันครับวันนี้หมดเวลาของเม, Jean ader, มเจอร,ร์มูฟิท็อกช็อตนิวส์โดยผมจี้ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ